เรามาดูค่า CCA ครับจาก660ตรงนี้ขึ้นแค่614ครับตรงนี้เห็นไหมครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตรวจเช็คดูแบตเตอรี่รถยนต์นะครับว่าสภาพยังใช้การได้อีกไหมนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนใหญ่บางทีเราขี่ไปปี2ปี3ปีนะครับมันก็จะเริ่มไฟหมดนะครับก็จะต้องเปลี่ยนสังเกตไหมครับบางทีเราขี่มาตอนเย็นดับเครื่องเอาไว้ที่บ้านพอตื่นเช้ามาสตาร์ทไม่ติดนะครับบางทีมันก็ไม่ได้บอกอาการว่าแบตจะหมดนะครับคือบางทีจะหมดมันก็หมดเลยนะครับแต่บางเครื่องนะครับถ้าเราสังเกตดีๆมันก็จะมีอาการให้เราเห็นนะครับอย่างเช่นสตาร์ทติดยากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะแบตเตอรี่เริ่มที่จะออกอาการว่าจะต้องไฟหมดนะครับแล้วก็คือต้องถึงเวลาเปลี่ยนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนะครับเราจะมีเครื่องมือในการวัดนะครับก็เช่นเคยนะครับจริงๆแล้วการวัดแบตเตอรี่นะครับผมก็เคยสาธิตให้ดูไป1รอบแล้วล่ะนะครับแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงรายละเอียดกันนะครับว่าเราจะต้องตรวจเช็คยังไงนะครับสำหรับบางท่านที่กำลังคือยังงงนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องต่อเจ้าเครื่องวัดตัวนี้นะครับเข้ากับแบตเตอรี่นะครับก็คือมันจะมีอยู่2สายนะครับสายแดงเดี๋ยวผมก็จะต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ก่อนนะครับเราก็จะเอาหัวจุกนี้ออกก่อนก็ต่อขั้วบวกก่อนนะครับสายแดงเราก็ต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนสายดำเราก็ต่อเข้าขั้วลบนะครับพอเราต่อปุ๊บนะครับก็เจ้าตัวเครื่องวัดนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นหน้าจอออกมาละนะครับสมมุติผมเอาสายออกนะครับพวกเราดูจอนะครับจอก็จะดับเลยด้านแล้วเขาใช้ไฟเลี้ยงก็คือใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่นะครับทีนี้ผมก็เชื่อมต่อเหมือนเดิมแบบนี้นะครับหน้าจอเขาเลือกตรงนี้นะครับก็คือเช็คนะครับคือตัวนี้เราเลื่อนได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเราเลื่อนได้นะครับเราก็จะเช็คแบตเตอรี่เราก็เลือกแบตเตอรี่เลยแบตเตอรี่ตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็กด enter ครับเมนูแรกนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์เหมือนของผมแบบนี้นะครับก็คือแบตเตอรี่อยู่ในเครื่องยนต์ส่วนเมนูที่2นะครับเมนูที่2เมนูนี้ก็คือสำหรับการวัดแบตเตอรี่ที่เรายกออกไปข้างนอกรถอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็คือต้องเลือกแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถนะครับแบบนี้ผมก็เลือกเมนูที่1นะครับเสร็จแล้วก็ enter ครับมันจะขึ้นมา3เมนูนะครับผมเลือกเมนูแรกเลยนะก็คือแบตเตอรี่เทสต์นะครับเราจะทดสอบแบตเตอรี่นะครับผมก็กด enterตอนนี้เขาให้เราเปิดไฟรถนะครับ10วินาทีเดี๋ยวเราจะไปเปิดไฟรถกันนะครับอันนี้ผมก็เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้เราจะไปเปิดไฟรถกันนะครับใช้เวลาเปิด10วินาทีผมเปิดไฟเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณนี้นะครับผมก็ปิดไฟเสร็จแล้วก็ปิดกุญแจตอนนี้เรามาดูที่ตรงหน้าจอนะครับแล้วเราก็กด Enter นะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของคือถ้าหากว่าเมนูแรกคือแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับส่วนเมนูที่2คือกึ่งแห้งนะครับของผมเป็นกึ่งแห้งนะครับก็ม
ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นนะครับของผมเลือกเมนูที่2นะครับที่เขียนว่า AGM นะครับเป็นแบตเตอรี่กึ่งแห้งผมเลือกเมนูที่2กดลงเสร็จแล้วก็กด Enter ครับนะครับตอนนี้เราจะวัดระดับของ CCA นะครับ CCA ก็คือตามที่ผมเข้าใจนะครับเป็นประสิทธิภาพในการสตาร์ทนะครับถ้า CCA เยอะก็จะทำให้ไฟแรงนะครับของเครื่องยนต์เราถ้าค่า CCA น้อยก็จะทำให้ไฟน้อยนะครับอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะดังนั้นแล้วเมนูนี้เราก็เลือก CCA นะครับแล้วก็กด Enter ครับมาถึงหน้าจอนี้นะครับเขาจะให้เราตั้งค่า CCA นะครับจากโรงงานของแบตเตอรี่ของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับค่า CCA ของแบตเตอรี่ก้อนนี้ของผมนะครับอยู่ที่660นะครับดังนั้นแล้วแต่ละเครื่องแต่ละแบตเตอรี่แต่ละยี่ห้อแต่ละเครื่องของแต่ละท่านนะครับก็คือค่า CCA จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเครื่องไหนไฟแรงก็จะมีค่า CCA มากอย่างนี้นะครับดังนั้นแล้วตอนที่ผมซื้อมาครั้งแรกนะครับก็มีค่า CCA อยู่ที่660นะครับตอนนี้ใช้ไปประมาณปีกว่านะครับก็ซื้อมาตั้งแต่ปีเดือน11ปี63ปีนี้ปีเดือน3ปี65นะครับก็ผ่านไปประมาณเกือบ2ปีนะครับประมาณปีกว่าดูว่าค่า CCA นะครับจาก660จะเหลือเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันนะครับ660ผมก็จะตั้งค่าตรงนี้เป็น660นะครับ660อันนี้เพื่อนๆต้องไปดูค่า CCA ของแบตเตอรี่รถของเรานะครับว่ายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรแล้วเราก็เอาไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาจะมีบอกว่ารุ่นของเราเนี่ย CCA ของเรามาจากโรงงานเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับของผมอยู่ที่660นะครับนะครับ660อันนี้ผมตั้ง660เสร็จแล้วก็ผมก็กด Enter ครับนะครับทีนี้ออกมาแล้วครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่ของผมคือ Good Battery ก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ดีนะครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่86นะครับหมายความว่าใช้ไปปีกว่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์จาก100เหลือแค่86นะครับอันนี้ค่า R 4.9 ค่า R เนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับแสดงว่าไฟแรงแต่ถ้าหากว่าค่า R เลขมากนะครับ20กว่า30กว่าอย่างเงี้ยอันนี้คือแสดงว่าแบตเตอรี่ของเราเริ่มอ่อนแล้วล่ะนะครับทีนี้เรามาดูค่า CCA ครับจาก660ตรงนี้ขึ้นแค่614ครับตรงนี้เห็นไหมครับค่า CCA ของแบตเตอรี่ของผมตอนนี้นะครับออกจากโรงงานครั้งแรก660ใช้ไปปีกว่าตอนนี้เหลือแค่614นะครับแต่ก็ยังถือว่าสตาร์ทใช้ได้ไฟก็ถือว่ายังแรงอยู่อย่างเงี้ยนะครับโวลต์ก็ 12.48 โวลต์นะครับก็ถือว่าโวลต์ยังใช้ได้นะครับครับอันนี้ก็วันนี้ก็มาสาธิตเกี่ยวกับการเช็คแบตเตอรี่เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปเช็คแบตเตอรี่ของเราที่บ้านได้นะครับเพราะว่าบางท่านที่บ้านอาจจะมีรถยนต์หลายคันเราสามารถที่จะก่อนที่เราจะสตาร์ทรถออกไปโดยเฉพาะบางท่านอาจจะเดินทางไกลๆออกจากต่างจังหวัดนะครับเดินทางหลายร้อยกิโลอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นแล้วเราสามารถที่จะตรวจเช็คก่อนล่วงหน้าได้ว่าแบตเตอรี่ของเรานะครับยังมีคุณภาพอยู่ระดับไหนกี่เปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์แบบนี้นะครับในการตรวจเช็คก่อนที่จะออกเดินทางนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าแบตเตอรี่หมดตอนอยู่ในบ้านเนี่ยก็ยังถือว่ายังมีคนช่วยนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ต่างๆเรียกช่างมาได้แต่ถ้าหากว่าเราไปขับรถไปกลางทางแล้วแบตเตอรี่หมดกลางทางอย่างเงี้ยนะครับกลางป่ากลางเขาอันนี้อันตรายเลยนะครับแบตเตอรี่หมดก็ไม่รู้จะไปหาช่างที่ไหนบางทีเราก็ซ่อมเองไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เอามาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับสามารถที่จะตรวจเช็คเองได้ที่บ้านนะครับส่วนเจ้าตัวเครื่องแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะหาซื้อในร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับในอินเทอร์เน็ตก็มีขายเยอะแยะนะครับเครื่องไม่กี่ร้อยบาทนะครับ300-400แล้วแต่คุณภาพ
นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปนะครับดีๆแบบนี้นะครับฝากกับเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ